คือจริงๆเครียดเพราะต้องเล่นกับพี่ป๊อกไงเพราะว่าพี่ป๊อกเล่นเก่งไงคือเราแบบเราคือเคยเจอพี่ป๊อกแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยทำงานด้วยกันเราเคยทำแบบพี่ตาโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วเขาแบบเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบเป็นตัวพ่อตัวแม่มากทั้งคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็พี่ป๊อกแบบในรุ่นแบบผู้หญิงอะไรอย่างงี้พี่ป๊อกแบบแจ๋วอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเล่นคู่อะแล้วก็คู่แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบคู่กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่จะมันไม่ได้ต้องมีอะไรชี้แจงเลยแหละเพราะว่ามันก็เรื่องมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็พี่มาเขาทักมาใน IG เราก็ตอบไปแล้วนะใน IG ก็จบก็ไม่ได้มีแต่ว่าเราดันโดนโจมตีข้างเยอะมากซึ่งมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคะคือหมายถึงว่าโดยจริงๆแล้วเอาตั้งแต่ในที่มาที่ในรายการก็ไม่ได้เคยพูดอยู่แล้วเลยแม้ว่าจะเป็นคนที่มือแข็งมากแล้วรำอะไรไม่เป็นเลยกับเขาเนี่ยเราก็คนชอบเขามีเราไม่ต่อต้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าวันนั้นในช่วงงานซึ่งก็ไม่ใช่ช่วงที่สายพูดด้วยนะมันคือของสายเป็นช่วงของคลิปคุณครูโรงเรียนบางมดเต้นระบำกันก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในรายการนั้นพี่มาก็คงอยากฝากบอกว่าแบบเขาคิดแบบนี้ซึ่งโอเคเรารับฟังอยู่แล้วก็เป็นไรมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งที่จริงๆแล้วคนเรามันควรจะให้ความสนใจกับศิลปะทุกแขนงอยู่แล้วไงมันเป็นแบบคือมันเป็นเราจะบอกว่ายังไงคือศิลปะมันเป็นเรื่องจะลงจิตใจอยู่แล้วแต่ละคนก็คือมีความสนใจในศิลปะในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบเขียนรูปใช่ไหมฮะบางคนชอบเพลงบางคนชอบรำบางคนชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือมันอยู่ในมันแยกออกไปไม่ได้อ่ะคืออาจจะบางคนอาจจะเรียนแบบขั้นแอดวานซ์ปริญญาโทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเรียนน้อยเรียนมากซึ่งในเราว่ามันเป็นเรื่องของความสนใจในส่วนบุคคลซึ่งไอ้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะแผนการเรียนที่ออกมามันก็มาเซิร์ฟตรงนี้แต่หลังจากที่เหมือนกับว่าได้มีการแบบออกรายการไปของดาราหลายคนก็เขียนโจมตีเราด้วยก็ไม่ได้ตามอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆคือเรารู้ว่าเราพูดอะไรไงเราไม่ได้ซีเรียสไหมคะพี่ไม่นะเพราะว่าวันนั้นที่พี่มาทักมาเราก็บอกแล้วคือแบบหรือว่าไซอาจจะพูดแล้วแบบว่าไม่เคลียร์แล้วเลยทำให้เข้าใจผิดกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกไปว่าถ้าทำให้แบบรู้สึกไม่ดีหนูอันนี้หนูขอโทษด้วยแต่ว่าเพราะว่าคือมั่นใจมากว่าไม่ได้พูดอะไรมันถือว่าเราซวยไหมที่แบบว่ามันก็ไม่ซวยมั้งผู้ใหญ่เขาดูเขาทักอ่ะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าคือเราเด็กกว่าเขาก็มีสิทธิ์ทักได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะบอกไงดีอ่ะคือถ้าเราทำผิดใช่ไหมถ้าเราทำผิดเราแบบโอเคหนูผิดเราผิดรับแต่มันเราไม่ได้พูดนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่มาว่าอาจจะอยากฝากต่อไปสู่คนอื่นเลยอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบโอเคคือหา IG ใจง่ายหน่อยอะไรเงี้ยส่วนตัวเราไม่ได้ติดใจหรือว่าไม่ได้โกรธหลังจากนั้นได้มีการคุยกับพี่มาหรือยังคะก็ยังไม่ได้คุยแต่คือใจตอบไปแล้วไงใจก็ถือว่าเอ้ยเขาก็ผู้ใหญ่คือแบบคนทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแบบไม่มีมานั่งแบบว่าเรายังไงเราต้องมาแซะกันต่ออะไรเงี้ยมันก็เอ้ยก็โตๆกันแล้วมันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเปล่าคือเพราะเราถือว่าเราก็ตอบแล้วนะมันก็อาจจะแบบคือช่วงนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่ดูแลว่าในหน้าที่บางทีที่ตรงนะหน้าตรงนั้นที่เราแบบอ่านข่าวอ่ะเราเลือกอ่านข่าวที่เราชอบไม่ได้แล้วเราก็คืออ่านแล้วก็เหมือนเป็นการบอกข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เลิกว่ะนะเหมือนว่ะไม่ใช่ว่ะนะเขาไม่ได้เลิกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาโยกย้ายเป็นการแผนการเรียนอย่างงี้นะไม่ได้เลิกนี่ใช่ก็แบบไม่ได้เลิกนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีคนรู้สึกว่าแบบแต่ถ้าไม่มีคนลุกขึ้นมารณรงค์ก็อาจจะเลิกก็ได้ซึ่งอันนี้เราไม่สามารถจะพูดแทนใครได้ไงคือเรามีหน้าที่แค่แบบเรามาเล่าให้ฟังเฉยๆเราไม่สามารถจะใช้เรื่องความคิดของเราไปตัดสินข่าวหรือแผนการของกระทรวงศึกษาธิการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพูดไม่ได้